เผยสงกรานต์อยากพาสาวใหม่เข้าบ้านนะครับแต่ครอบครัวขอแอปแมทเท่านั้นโลกโซเชียลยังคงจับตากันหนักมากนะฮะสำหรับประเด็นความรักของคู่สงกรานต์เตชะนรงค์กับนางเอกสาวแมทพิรณีหลังมีข่าวลือว่อนเน็ตนะฮะว่าความรักของทั้งคู่ส่อแววมีปัญหาหลังพิธีกรช่องดังนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าเพื่อนสนิทของเธอได้เห็นสงกรานต์นะครับควงสาวมอที่ไม่ใช่สาวแมทที่ร้านน้ำเต้าหู้ดังแถวช่องนนทรีนะฮะทำเอาโลกโซเชียลมีการโยงไปถึงนักแสดงสาวไมล์ณภัสสินะฮะยังแถมมีการกุดภาพที่สาวไมล์ไปตีกอล์ฟกับหนุ่มสงกรานต์และมีแมททิวดีนนะครับร่วมเฟรมอยู่ด้วยขณะที่ทางผู้จัดการของสาวไมล์นะฮะได้ออกมาตอบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวให้สาวไมล์ออกมาพูดเองดีกว่านะครับล่าสุดวันที่24เมษายน2566นะครับก็มีข้อมูลใหม่ออกมาว่าสำหรับสาวแมทยังไปมาที่บ้านของฝ่ายชายนะฮะโดยข้าวของอะไรก็ยังอยู่ส่วนเรื่องร้านไอติมก็ยังทำอยู่นะครับแต่มีประเด็นร้อนแรงเมื่อฝ่ายชายเองมีท่าทีพยายามจะพาสาวคนใหม่เข้าบ้านนะครับแต่เหมือนทางครอบครัวจะไม่อยากรับรู้ด้วยแล้วโดยขอเป็นแอปและแมทเท่านั้นที่ครอบครัวยินดีให้มาได้นะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคมชัดลึกนะฮะและขอบคุณเพื่อนๆที่ตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribeใครเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ